ลีเดียไม่ติดใจเอาความคู่กรณีถอยรถชนรถพ่อโชคดีมีกล้องหน้ารถพยานลีเดียไม่ติดใจเอาความคู่กรณีถอยรถชนรถพ่อโชคดีมีกล้องหน้ารถคนขับรถเมย์ช่วยเป็นพยานจากกรณีรถคุณพ่อของนักร้องสาวลีเดียสรัญรัตน์ถูกรถคู่กรณีถอยชนระหว่างติดไฟแดงซึ่งถูกเผยแพร่คลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถของคุณพ่อโดยลีเดียได้โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ระหว่างรถถอยชนที่มีการไกล่เกลี่ยกันระหว่างคุณพ่อและคู่กรณีที่มีความไม่พอใจพูดจาเชิงข่มขู่เรียกร้องค่าเสียหายจนพ่อของลีเดียพยายามจะเรียกประกันและขอเช็คกล้องที่หน้ารถจนมีรถเมย์สาธารณะออกมาเป็นพยานว่ารถของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายชนก่อนที่คู่กรณีจะบอกว่าไม่เป็นไรและรีบขับรถออกไปลีเดียเดือดพ่อเจอคนกลางชนเองยังให้รับผิดชอบเปิดกล้องให้มงเลยโดยลีเดียได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดต้นคริสต์มาสโรบินสันเมดิคอลเซเลเบรชั่นบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังเมื่อวันที่4ธันวาคม2563อัปเดตถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอีกครั้งถามถึงเหตุการณ์รถคุณพ่อใช่ในเรื่องประเด็นของคุณพ่อก็ตามที่ทุกคนเห็นในคลิปคือตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าวันนั้นเป็นแค่คุณพ่อคุณแม่สองคนที่ขับรถอยู่คือเรามารู้ตัวอีกทีหนึ่งคือตอนที่เขากลับมาถึงบ้านเขาก็บอกว่าพอดีเปิดกล้องให้หน่อยเปิดไม่ได้ก็เลยให้น้องสาวเป็นคนเปิดแล้วก็เห็นตามคลิปแบบที่ทุกคนเห็นซึ่งก็น่าตกใจเพราะว่าเขาก็จอดอยู่ของเขาเฉยๆเป็นอะไรที่น่ากลัวนิดนึงเพราะว่าเขาลงมาแล้วก็เรียกร้องเลยแล้วก็อารมณ์ขึ้นมากซึ่งเรารู้สึกว่าอย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่ได้กลับมาบ้านแล้วก็ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าทุกคนที่ขับรถควรจะต้องมีสติตลอดเวลาคือป้าเนี่ยอาจจะแฮปปี้ร้องเพลงออกนอกหน้าต่างแล้วก็ไม่ได้สังเกตอะไรเท่าไหร่พอมารู้ตัวอีกทีคือเราชนเขาหรอไม่รู้อย่างนี้เลยรู้สึกว่าทุกคนที่ขับรถติดกล้องหน้ารถก็จะดีมากแล้วก็ต้องมีสติเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อตัวเราเองตอนทราบข่าวรู้สึกตกใจไหมก็แน่นอนคือแบบตกใจทำไมพ่อเดียเขาไม่ได้เป็นคนชนแล้วทำไมเขาลงมาแล้วแบบของขึ้นขนาดนั้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาเขาคืออะไรแต่คือเราก็เห็นตามคลิปอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะเราไม่ได้คิดจะดำเนินคดีอะไรใช่ไหมเดียก็มีถามคุณพ่อแล้วคุณพ่อเขาก็บอกอยากจะอยู่แบบสงบไม่ได้อยากมีเรื่องกับใครหรอกเดียก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ออกมาปลอดภัยก็พอแล้วคือรถมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเราโชคดีที่พี่รถเมย์เขาก็มาช่วยใช่ต้องขอบคุณพี่รถเมย์กล้องตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เขาพยายามเปิดแต่ก็ยังเปิดไม่ได้คือเขาก็บอกว่าเราชนเขาเสียหายทั้งที่รถเขาจริงๆไม่มีรอยอะไรเลยคือรถเมย์เขาก็มาจอดข้างๆแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เขาชนคุณไม่ใช่คุณชนเขาพ่อก็เลยแบบเหรอโอเคเดี๋ยวไปเปิดกล้องดูก่อนเขาก็พยายามเปิดแต่ก็ยังเปิดไม่ได้คือคุณพ่อยอมรับผิดตั้งแต่ตอนนั้นว่าตัวเองผิดประเด็นคือตอนนั้นรถติดมากแล้วก็คุณพ่อก็เห็นลงไปดูแล้วว่ามันไม่ได้เป็นอะไรรถไม่ได้มีรอยอะไรแล้วคุณพ่อก็อยากรีบกลับบ้านเพราะมันก็กลางคืนแล้วเขาก็อยากกลับไปหาหลานเลยรีบกลับไม่อยากให้มีเรื่องมีราวแต่ว่าฝั่งนู้นคือแบบไม่ได้มันเสียหายพอเราโพสต์ไปเขามาติดต่อยังมีฟีดแบคอะไรกลับมาไหมก็ไม่ได้คุยอะไรคือเรื่องจบไปตั้งแต่วันนั้นคือเรื่องก็จบหลังจากที่เดียบอกก็คือพอจะเรียกประกันเขาก็บอกไม่เป็นไรไปก่อนละกันเราก็โอเคอย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่กลับมาปลอดภัยค่ะดีที่พ่อยังใจเย็น
เดียไม่รู้ว่าถ้าสมมุติพ่อเดียร้อนขึ้นด้วยจะเกิดอะไรขึ้นเดียก็ไม่รู้แต่ว่าคุณพ่อกลับมาปลอดภัยทั้งคู่รถก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้คิดว่าจะดำเนินคดีอะไรคนก็ชื่นชมคุณพ่อมากเหมือนกันถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้นเดียคงบอกป้าอย่าลงไปแต่เราไม่ได้อยู่ก็ถือว่าโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่านี้คุณพ่อไม่มีเงินติดตัวด้วยคุณพ่อก็มีเงินติดตัวแหละแต่โดยปกติแล้วก็คงต้องเรียกประกันแต่ก็ตามที่ทุกคนเห็นค่ะมีข้องใจไหมอยากจะควักเงินให้เขาไปก่อนเดียว่าในใจประปาก็คงคิดว่าอยากจะเคลียร์ให้มันจบๆแต่จริงๆแล้วรถมันไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายค่าเสียหายอะไรยังไงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเลยก็เรียกประกันดีกว่าแล้วเราก็ไม่ได้ผิดด้วยเราอยู่ของเราเฉยๆค่ะอยากจะบอกอะไรสังคมกับคนแบบนี้ต้องบอกว่าทุกคนต้องใช้ถนนร่วมกันฉะนั้นเราต้องมีสติตลอดเวลาแล้วก็คอยระวังเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดมันเกิดขึ้นได้เสมอโชคดีที่มีกล้องแล้วก็โชคดีที่มีพี่ขับรถเมย์ช่วยอยู่เป็นพยานให้ค่ะอยากจะฝากทุกคนว่ามีสติติดกล้องค่ะช่วยคุณได้โควิดจะกลับมาอีกแล้วโควิดน่ากลัวมากจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ทั่วโลกเขาก็ยังเจอปัญหานี้อยู่แต่บ้านเราก็ถือว่ายังรับมือกับสถานการณ์ได้ดีอยู่เพราะมันก็ไม่ได้แพร่ระบาดในหลักที่เยอะๆเดียคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ตอนนี้คือใส่แมสระวังให้มากที่สุดล้างมือบ่อยๆ อย่าไปในที่คนเยอะแออัดในช่วงโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็ทำตามไกด์ไลน์ที่มีมาตลอดเบียก็คิดว่าน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเราเคยเป็นมีโอกาสเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นได้มากกว่าคนอื่นไหมอันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นแล้วเนี่ยเป็นอีกได้ไหมแต่ในทางทฤษฎีแล้วน่าจะเป็นอยู่ได้ก็ไม่แน่ใจว่าตัวที่เป็นแอนติบอดีในร่างกายเรามันจะยังสามารถสู้กับเชื้อโรคได้เร็วกับครั้งแรกที่เราติดหรือเปล่ายังไงก็ต้องระวังค่ะไม่อยากติดรอบสองค่ะปีใหม่ต้องระวังตัวเองยังไงบ้างต้องระวังตัวเองตอนนี้ก็ใส่แมสตลอดล้างมือบ่อยๆฉีดแอลกอฮอล์สเปรย์เจลทุกอย่างต้องระวังให้มากที่สุดแล้วก็ทำร่างกายเราให้แข็งแรงมีภูมิต้านทานให้ดีที่สุดตอนนี้ค่ะปีใหม่มีแผนเที่ยวพักผ่อนหรือยังปีใหม่ก็น่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวแต่ยังดูที่อยู่ว่าจะไปไหนเพราะลูกก็ปิดเทอมวันที่20กว่าก็คงไปเที่ยว